ต้นนี้จ้ะต้นนี้ก็เฮาก็จะต้องถ้าเป็นไม้ดอกเฮาต้องค่อยเด็ดเคยมาเด็ดเฮ็ดว่าจ้ะต้นที่มันดอกที่มันตายแล้วดอกที่มันเหี่ยวแล้วจ้ะดอกไม้มันสิได้ขึ้นมางามๆเดี๋ยวมาเบิ่งอันนี้จ้ะอันนี้คือบ้านนกแล้วจ้ะอันสามีเล่าว่าเป็นคนเฮ็ดเองนะจ้ะแล้วก็เอาอันนี้ก็จะเป็นไอ้พวกอาหารนกสิแม่จ้าไอ้นกมันม่านไอ้มันมากินสินะมาเบิ่งแป้งนี่จ้าแป้งนี่เอาในมันมาวานเลยแม่จ้าหลายๆดอกเห็ดอันวานไปเลยแล้วก็เห็ดคือจังมันเป็นธงหญ้าดอกหญ้าอย่างเสียนจ้าป้ามันสิเพิ่นร่วมกันดอกมันดอกนี่หลายๆอย่างนะจ้าเนาะให้เพิ่งมันมากินน้ำหวานเราก็ดูแลง่ายน้ำเดือดจ้าก็คือไม่ต้องเห็นอย่างเลยหดน้ำอย่างเดียวเราบอกดอกมันสิแม่จ้าคือดอกหญ้ามึงดูสีมิตรสีงามๆสีคือดอกไม้ปลอมเลยแม่จ้าตอนนี้เราจะเพิ่งมากแต่บางวันนี้บ่มากเนาะเพราะว่ามันฝนตกนะปกติเพิ่งนี่จะโอ้ยเป็นรอยโตเลยทีนี้ยึดพื้นที่ไปเลยมาเบิ่งแป้งนี่จ้ะแป้งนี่กำลังบานงามอันนี้จะเป็นดอกไม้ฤดูร้อนนะจ๊ะของทางอังกฤษนะจ๊ะเนาะก็จะมีดอกม่วงๆนะเขาเอิ้นว่าลูพินจะงามสีงามคักเนาะอันสูงๆนี่ก็เอิ้นฟ็อกกรับมันรู้จักแบบสีแม่ป้าสะอ่อนคักมะดามสะอ่อนตัวสีมันแล้วก็ปลูกง่ายๆจ้าแต่ว่าระวังหอยทากนะนิดนึงหอยทากมันมากินสินะจ้าเขาก็ต้องค่อยเอาหอยทากออกเนาะแต่ถ้าแต่ว่าถ้ามันได้เกิดมันก็จะเกิดขึ้นสิเลยจ้าแล้วก็ดอกใดที่มันไก่ล่อยๆอย่างสินะก็จะได้เด็ดออกจะตัดออกเนาะอันนี้ก็ไก่ได้ออกละดอกไม้ขึ้นมามันจะได้แบบว่าไปแย่งอาหารกันกินมะดามสะอ่อนค่ะค่ะจะมาเบิ่งแป้งนี่ก็จะเป็นปลูกสลับกันกับต้นท่านตะวันนะจ๊ะอันนี้ต้นท่านตะวันอันนี้ต้นบักพีต้นพีกจ้ะอันในมันมาเอาในมันมาเพาะเนาะก็ทำเบิ่งดูว่ามันสิเป็นจังใดช่วงนี้อากาศมันแห้งหนาวๆอาจารย์นะฮอนๆเนาะมันต้นใบมันก็จะเป็นแบบเหลืองๆอาจจะช็อกอันนี้ก็เป็นต้นพีกนะจ๊ะนี่มะดามต้นพีกลองปลูกเบิ่งจ้ะเพราะว่ามะดามปลูกของกินเนี่ยบ่ค่อยงามจะเป็นหยังแต่ว่าปลูกของสวยงามอ่ะเกิดดีๆอันนี้ผักหอมปลอมนะจ๊ะกะบ่ค่อยงามปานใดมั้ยจ๊ะมันตะกะนะลองเบิ่งเนาะเกษตรกรมือใหม่เพิ่งหัดปลูกนะจ๊ะนะมาเบิ่งแล้วนะจ๊ะนี่ต้นแอปเปิ้ลนะจ๊ะนี่สื่อมากกะใหญ่ประมาณนี้ล่ะจ๊ะปลูกได้ประมาณซื้อมามันก็สูงประมาณนี้แล้วกับบูได้2อาทิตย์แล้วนะจ๊ะมาเบิ่งว่ามีอย่างที่นี่นวลมันมีนวลจ้ามันใหญ่ขึ้นซุมือซุมือนี่เราจะลูกออกลูกน้อยแอปเปิ้ลเป็นสีนะจ๊ะนี่โอ้ยผมก็เคยเห็นปกติเห็นแต่อยู่ในเห็นซุปเปอร์มาร์เก็ตมีแล้วก็มีลูกน้อยนะมีประมาณ4นวลนะจ๊ะก็บ่รู้ว่ามันสีใหญ่ปานใดเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเฮาก็ได้เห็นนะจ๊ะว่าอ๋อหมากน้อยๆแอปเปิ้ลเป็นจังซี่ตัวนี้มั้ยคิดพอสมัยตะกี้นะจ๊ะเฮากว่าสิได้กินแอปเปิ้ลเนาะอุ๊ยถ้าพอบ่ไปซ่าอูก็คือเฮาก็บ่ได้กินจ้ะได้กินแอปเปิ้ลนี่แบบโอ๊ยไฮโซคักเนาะมาดามาเฝ้าเสมอมาเบิ่งว่ามันเป็นจังได๋มันใหญ่บ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอยู่จ้ะเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอันต้นไผ่นะจ๊ะต้นไผ่ก็สามารถปลูกได้นะจ๊ะอยู่ทางเมืองหนาวนะจ๊ะต้นก็สิมีพันธุ์ที่มันปลูกแบบว่าทนหนาวนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งท่านนี่คุณจ๋าน้อมันแม่ป้าหัวก็ซัดขึ้นนะจ๊ะเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนเป็นนั่นตะกี้มันเป็นกระถางน้อยๆที่นี่ใส่เป็นแบบว่ากระถางใหญ่ให้มันเท่านั้นล่ะจ๊ะมันได้น้ําได้หยังมันก็เลยซัดขึ้นเลยที่นี่จ๊ะอันนี้ต้นเป็นต้นไผ่สีดำนะจ๊ะที่นี่เฮาบ่อยากให้มันหกมาจ๊ะเฮาก็สิตัดกิ่งแขนงมันออกเก็บไว้เฉพาะต้นมันนะจ๊ะเวลามันขึ้นมามันสิเป็นล่ำๆสวยงามกว่าแล้วก็บ่หกนําจ๊ะต้นนี้ สีเขียว
ันนี้ก็มีต้นไม้อันนี้ต้นไม้ด้วยนี่จ้ะต้นซื้อมาที่แรกนี่จ้ะน้อยๆนึงน้อยๆ นี่ซ้ํานี่อันนี้เป็นพึ่งเนี่ยเพิ่นเป็นนอไม้ที่พึ่งขึ้นมาโอเคนี่ด้าจ้ามื้อนี้มาดามได้ข้าวต้มไก่นะจ้ะจะกินกับกระเทียมเจียวแล้วก็กินกับไข่ต้มนะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะมานั่งกินอยู่ในสวน